เดี๋ยวเรามาชมร้านพี่เอกกันเช่นเคยนะฮะได้ข่าวว่าปลาลงเทียบเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยแต่วันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยนะโอ้โหเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะนะครับพี่เอกติดคุยกับลูกค้านะฮะเดี๋ยวไปทักทายพี่เอกให้ชมปลาก่อนเลยนะครับ3นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับชุดนี้เป็นแดงมุกนะครับ150เหรอแล้วชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยข้างๆ150นะฮะโอ้ยในนู้นเต็มเลยเมื่อกี้ไม่ได้มองในนี้ลายๆเลยอ่ะน้อยเหรอตัวนั้นสวย ชี้ตัวเดียวกันเลยมุกโหดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหพี่มาเร็วพี่ครับผมพี่มาเย็นไม่เห็นปลาลบกวนถามราคาหน่อยพี่เท่าไหร่ครับอันนี้180 105 170อันนี้180อันนี้200อ๋อ180ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้น180ส่วนสวยสุด200ขออนุญาตหน่อยนะพี่200ดูนะโอ้ยังว่าเขาอาจจะมีตำหนิที่ตานะครับเนื้อปิดตาแต่มุกสุดยอดผมให้ชมทีละตัวนะสวยๆเลยนะฮะมุกโคตรเลยทรงกระชับด้วยนะฮะทรงสั้นๆเลยอ่ะ200นะครับชุดนี้ของร้านพี่เอกนะครับโอ้โหนี้เราไล่มาชม180นะครับเป็นเบอร์รองของ200นะ180เป็นตัวรองแต่ราคาต่างกัน20เองนะ20ความสวยมันก็บวก20ดีกว่าบวกเพิ่ม20ดีกว่านะเพิ่มความสวยไปได้เยอะเลยแต่ถามว่า180ก็สวยแล้วนะครับหรือว่าจะออกเป็นแบบ Power Horn เลยก็มีนะฮะเนี่ย Power Horn แดงมุกปลา3นิ้วกว่านะครับ3นิ้วครึ่งโดยประมาณอันนี้180โอ้สวยสวยเลยนะวันนี้ปลาสวยมากจริงปลาสวยสวยเลยอันนี้หน้าออกลูก F เลยนะฮะหัวทรงยื่นๆไปข้างหน้าแบบลูก F คือจริงๆมุกอย่างเงี้ยมันเป็นลูก F อยู่แล้วนะครับมันเป็นลูก F ชัดเจนน่ะแหละแต่อาจจะ F ปลาย F3 F4 อ่ะฮะส่วน150ลองลงมาคนละชุดแล้วดูทรงแล้วเป็นคนละชุดนะฮะเป็นลูก F เช่นกันนะครับ F มุกแต่เป็นคนละชุดปลา4นิ้วนะครับ4นิ้ว5นิ้วนะ4นิ้ว4นิ้วกว่า5นิ้วส่วน100ก็เป็นลูก F นะครับลูก F ส่วน70ลูก F เหมือนกันเอามีPower Hornด้วย70ปนๆนะคราวนี้180กระบะนี้ขอชมหน่อยนะครับเหมือนจะเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าใกล้เคียงเหมือนชุดเดียวกันนะ180กระบะนี้แต่ว่าถ้าแนะนำผมก็แนะนำโดดไป200เลยเนาะ200ล้านพี่เอกนะฮะแนะนำโดดราคา200เลยต่างกัน20บาทเองโอ้ยนี่เครือติดบนดูแล้วดูอีกสวยทุกตัวสวยทุกตัวเนี่ยสะดุดตัวนี้นะฮะมุกโหดมากเลยเหมือนกันสองข้างนะครับใช้ได้เลยดูส่วนขึ้นตู้และในถุงนะครับขึ้นตู้เป็นลูก F เหมือนกันนะดูทรงแล้วนะครับไซส์4+4นิ้วบวก
หรือ5นิ้วนะฮะอาจจะประมาณนี้นะแล้วถ้าขึ้นถุงขึ้นถุงก็350บาทนะครับพาวเวอร์ฮอนแดง350อันนี้หัวใสใหญ่เลย350เหมือนกันมาต่อกันที่ด้านนี้นะครับด้านนี้วันนี้โอ้มีไหมไทยสวยๆสวัสดีครับพี่ลงอันนี้ตัวละ100เอง100 200สวัสดีครับจนได้ครับผมครับผมลูกค้าบอกกำลังแอบดูตัวนี้อยู่นะให้ผมถ่ายก่อนเท่าไหร่เนี่ยพอติดไว้ 1,500 นะครับจะดูหัวสิผมหมดตังค์เพราะเขาเยอะหูยหัวเบิ่มเลยปลาน่าจะ5นิ้ว6นิ้วโดยประมาณนะฮะเป็นถ้าเราเรียกกันก็คือไหมไทยอ่ะเนาะปลาวอฮอนเนาะน่าจะเป็นปลาวอฮอนตาแดงไหมไทยนะครับ1,500ตัวนี้ส่วนในตู้ตัวนี้600ราคาติดไว้600นะครับจริงๆไหมไทยตัวละ100ก็มีนะตัวละ100นะผมอาจจะไม่ได้นำเสนอมากอ่ะให้ดูสักตัวอย่างนึงแล้วกันตัวละ100นะครับไหมไทยตลาดปลาจตุจักรนะครับวันนี้วันพุธวันส่งปลานะมาต่อกันที่ร้านพี่เปิ้ลนะครับโอ้มีด้านหน้าโชว์ด้วยแล้วก็มีด้านในโอเคเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะฮะพี่เปิ้ลเอานึกว่าหลับ กำลังจะหลับพี่เปิ้ลบอก โอ้กำฟ้าเนื้อทูโทนนะครับชุดนี้โอ้ยตัวนี้เนื้อตูโทนเหมือนกันแดงเหลืองไซส์เล็กเลยนะไซส์ประมาณ3นิ้วนะฮะปลาเหมือนทรงปลายังเด็กอยู่อ่ะโอ้ตัวนี้ออกมุกฮะมุกโผล่เลยนะตาขาวนะครับแล้วก็วันนี้พี่เปิ้ลมีไซส์ใหญ่เข้า6นิ้วโดยประมาณนะครับเป็นปลาลอก GB แดงเหลืองนะครับมีอยู่4ตัวนะไซส์ใหญ่โอ้มีอันนี้อะไรเอ่ยกำฟ้านะครับกำฟ้าแดงเครื่องหางใหญ่ๆโอ้วันนี้พี่เปิ้ลลงไซส์ใหญ่เยอะนะเนี่ยด้านล่างก็เป็นกำฟ้านะครับไซส์4นิ้วบวกเอ๊กำฟ้าแบบนี้เหมือนจะเป็นซินไหมอ่ะเหมือนลูกผ่าซินไหมเครื่องหางสวยนะฮะนี่ผมสันนิษฐานเฉยๆนะส่วนด้านนี้เอ๊ะเหมือนไม่เห็นมีช็อตแล้วนะฮะอ๋อนี่ไงมีช็อตอยู่หนึ่งตัวหมดแล้วเนาะช็อตสวยๆทีนี้ตัวด้านหน้าอ๋อช็อตหมดเกลี้ยงแล้วนะครับตัวด้านหน้าวันนี้มีเป็นเดี๋ยวผมด้านนี้พี่เขากำลังมัดของเนาะถ่ายด้านนี้แล้วกันนี่น่าจะเป็นลูกเอฟนะครับจากมุกนะฮะปลาประมาณ4นิ้วส่วนตัวนี้ออกทรงออกลูกเอฟแหละแต่ว่าออกทรงพาวเวอร์ฮอนตาจมนะด้านนี้มัดไว้เหมือนเตรียมส่งนะครับแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ปลาหมอสีตลาดจตุจักรฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ2ตัวนี้โอเคเลยนะฮะใครที่ชอบทูโทนหรือใครที่ชอบปลามุกนะฮะ